สู่แรงดีแห่งความรักสวัสดีในช่วงกลางคืนก่อนนอนคืนนี้นะคะแอดก็ส่งความสุขส่งกำลังใจแล้วก็โอบกอดทุกๆหัวใจที่รักเซียวจ้านด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปนะคะสำหรับเราชาวกูซูช่องกูซูแลนด์นะคะซัพพอร์ตทั้งเซียวจ้านหวังอี้ป๋อค่ะรวมถึงศิลปินทุกๆท่านด้วยค่ะในทีมของปรมาจารย์ลัทธิมานและศิลปินทุกๆท่านที่ได้ร่วมงานกับเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อด้วยนะคะแอดก็เป็นคนที่ยอมรับค่ะว่าค่อนข้างจะเซนซิทีฟจริงๆนะคะอารมณ์อ่อนไหวค่ะเจออะไรนิดนึงแอดก็น้ำตาร่วงมาก่อนเลยนะคะแล้ววันนี้ช่วงเวลา 15:02 นาทีค่ะคำพูดของเซียวจ้านค่ะกับโพสต์ยาวๆโพสต์นี้คือยาวมากๆค่ะจากที่แอดติดตามเซียวจ้านมา2ปีนะคะนี่เป็นโพสต์แรกจากเซียวจ้านที่ยาวมากจริงๆแล้วก็เป็นความในใจของเซียวจ้านที่แบบอ่านไปแล้วร้องไห้ค่ะคือเซียวจ้านนั้นเจ็บปวดแล้วหาวิธีคิดเยอะแยะมากมายจะทำยังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นค่ะเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างแฟนคลับนะคะแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะมันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเลยนะคะมันกลับทำให้เซียวจ้านบอกว่าเขาตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าเขาทำอะไรผิดทำให้ทุกอย่างมันถึงเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีการควบคุมมันไร้ซึ่งการควบคุมค่ะคนคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าชีวิตของเขามันเหมือนเกิดพายุอย่างกระทันหันค่ะแล้วก็พัดพาร่างของเขาไปด้วยคือเขาถูกพายุพัดพานะคะนี่เซียวจ้านแบบพรรณนาโวหารออกมาแบบแอดเห็นภาพมากๆเลยค่ะแล้วเราได้รู้ว่าเซียวจ้านเจ็บปวดขนาดนี้นะคะเราเองก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะซีรีส์เซียวจ้านออกมาแล้วกำลังปังกำลังดังแอดคิดว่าเซียวจ้านสบายใจแล้วค่ะในความรู้สึกของแอดนะคะแอดคิดว่าเซียวจ้านตอนนี้คงจะมีความสุขแล้วก็สบายใจแล้วก็ทำงานด้วยความสบายใจแล้วแหละในปีนี้นี่เป็นความคิดของแอดค่ะแต่ว่าเมื่อมาเจอเซียวจ้านโพสต์แบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่เราแบบสงสารแบบจับใจเลยนะคะรายละเอียดของสิ่งที่เซียวจ้านอยากจะบอกนะคะแอดก็ได้ทำคลิปไปแล้วในช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าโดยสรุปค่ะก็คือว่าเซียวจ้านอยากให้ทุกฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสงบค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตที่ดีค่ะเซียวจ้านก็บอกเขาว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชอบหรือว่าจะเกลียดแต่ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือว่าเกลียดพวกเขาควรได้รับความเคารพและอนุญาตในการแสดงออกในพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าต้องไม่ก่ออันตรายกับผู้อื่นแล้วก็ต้องมีขอบเขตด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะเรื่องของความชอบและพฤติกรรมก็ไม่ควรจะละเมิดศีลธรรมและเกินขอบเขตมากจนเกินไปค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากจริงๆนะคะเซียวจ้านบอกว่าในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เซียวจ้านนั้นต้องรับผิดชอบต่อความวุ่นวายเหล่านี้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ทำให้ปีที่ผ่านมานั้นเขาขอร้องตัวเองได้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สามารถจะกำหนดหรือว่าเจาะจงผู้อื่นได้ค่ะเซียวจ้านก็บอกค่ะในช่วงท้ายของข้อความนะคะบอกว่าผมหวังว่าคนที่ชอบผมจริงๆนั้นจะตั้งใจฟังผมให้มากขึ้นและโปรดเพิ่มเหตุผลให้กับความชอบและความไม่ชอบส่วนตัวให้มากกว่าเดิมใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นและมีสุขภาพที่ดีให้ความสำคัญในชีวิตจริงและช่วยลดน้ำตาและความขัดแย้งในโลกออนไลน์ได้และคุณจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตจริงในแบบฉบับของตัวคุณเองค่ะก็ต้องบอกว่าเซียวจ้านสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความคิดดีๆพลังบวกแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเซียวจ้านยังเป็นคนที่รักษาทัศนคติค่ะแล้วก็มีพลังบวกนะคะมีคำพูดดีๆค่ะคือคำพูดของเซียวจ้านแอบรู้สึกดีอยู่เสมอค่ะคงจะเหมือนกับทุกๆคนนะคะความจริงเนี่ยแทนที่เราจะเป็นคนที่อกกอดเซียวจ้านเป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้านค่ะแต่ว่าในข้อความของเซียวจ้านอย่างเช่นวันนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าคำพูดของเซียวจ้านนะคะมันโอบกอดเราแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณเซียวจ้านมากๆเลยค่ะขอบคุณที่เซียวจ้านเป็นคนแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาถึงงานที่เรารอคอยกันบ้างนะคะสำหรับเว่ยป๋อไนท์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเซียวจ้านหวังอี้ป๋อนั้นจะไปงานเดียวกันนะคะก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์ค่ะมีคอมเมนต์นึงแอดฮามากๆเลยนะคะว่าขอให้ผีผลัก2คนนั้นได้มาอยู่ใกล้ๆกันด้วยเถอะเป็นของคุณแม่ท่านนึงนะคะคือเป็นอะไรที่แบบฮาแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะมันก็เป็นความหวังคนกูซูแบบเรานะคะเราก็จะรอคอยผลงานเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกันค่ะมันอาจจะเป็นถัดจากนี้ไป5ปี10ปี
หรือว่า20ปีก็ได้นะคะแอดว่าสถานการณ์โลกมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นค่ะมันต้องมีวันที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราชาวกูซูก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปแบบไม่สิ้นหวังค่ะทางด้านของอ้วยป๋อไนท์นะคะก็มีคลิปอี้ป๋อคลิปนี้มาคอนเฟิร์มด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะอี้ป๋อก็บอกว่าตอนนี้หาจะคืนอ้วยป๋อไนท์2020อีก2วันอย่าลืมที่นัดกันไว้นะครับผมรอคุณอยู่แล้วก็รอที่จะดูหวังอี้ป๋อเหมือนกันสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะไฟติ้งค่ะเทศกาลหยวนเซียวเมื่อวานนี้ค่ะเซียวจ้าซีโออัปเดตโต้อินเป็นการอวยพรด้วยนะคะกับคลิปถังซานคลิปนี้ค่ะหล่อเท่มากๆเลยนะคะพร้อมข้อความได้บอกว่าต่อสู้สุดพลังกล้าหาญและฉลาดแหลกแหลมมาดูพลังที่แท้จริงของถังซาน The Back แห่งการต่อสู้สุขสันต์วันเทศกาลโคมไฟขอบคุณเซียวจ้าซีโอด้วยนะคะสำหรับการอัปเดตเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องราวที่น่ายินดีของเซียวจ้ากันบ้าง นะคะหลายเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องงานของเซียวจ้านะคะเพลง Made to Love ค่ะตอนนี้ก็มียอดขายมากกว่า50ล้านก๊อปปี้ไปแล้วนะคะเป็นรายได้ที่เกิน150ล้านหยวนไปแล้วค่ะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยจริงๆนะคะในส่วนของ Sina Entertainment Wallpaper 2020ค่ะในสาขาดนตรีนะคะก็มีการประกาศผลค่ะว่าเพลงกวงเตียนนะคะเมทูเลฟของเซียวจ้านนั้นได้อันดับที่1ค่ะเป็นนักร้องที่มียอดจัดจำหน่ายดิจิทัลอัลบั้มสูงสุดประจำปี2020นะคะโดยยอดจัดจำหน่ายนั้นอยู่ที่ 138.81 ล้านหยวนค่ะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านและเมทูเลิฟของเราด้วยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเพลงของเราจริงๆค่ะตอนนี้เราไปที่ถังซานกันบ้างนะคะตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะแอดก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะก็ช่วยกันเข้าไปดันคลิปนี้นิดนึงนะคะเพราะเป็นคลิปที่แอดตั้งใจมากจริงๆค่ะไปช่วยกันเม้นไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะสำหรับการรีวิวแบบยาวๆของแอดค่ะเกือบวันครึ่ง2วันนะคะกว่าที่จะทำเสร็จนะคะด้วยความประทับใจต่อตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะซีรีส์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะก็มียอดผู้ชมละครนะคะก็คือยอดชมแบบสดๆแบบไลฟ์ค่ะทาง CCTV 8นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Central Video นะคะมากกว่า10ล้านคนและละครนั้นออกอากาศมาแล้ว22วันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีผู้ชมผ่านแอปเยอะที่สุดค่ะดีใจด้วยนะคะนี่คือพลังของถังซานแล้วก็เจ็ดประหลาดแห่งซื่อหลานเคอร์นะคะแล้วก็เรื่องราวของถังซานนะคะดังไกลไปทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันนะคะไวกาโต้ Chinese Newspaper ค่ะหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่นิวซีแลนด์นะคะฉบับวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะเขาก็มีพาดหัวข่าวนะคะซีรีส์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานที่เซียวจ้าแสดงนำนั้นโด่งดังในต่างประเทศวัฒนธรรมจีนส่งออกอีกหนึ่งผลงาน Masterpiece ประสบความสำเร็จ拜拜发展速度让世界刮目看共建共治共享感恩憧憬วันนี้ค่ะอีป๋อนั้นก็ขายของเหมือนเดิมนะคะคือว่าขายเก่งนั่นเองค่ะเป็นแบรนด์สป็อคเพอร์ซ่านะคะเป็นพรีเซนเตอร์แบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะวันนี้อีป๋อก็มาอัพคลิปนี้ค่ะพร้อมบอกข้อความที่บอกว่าอยากรู้ไหมผมเก็บรอยยิ้มกว้างมีชีวิตชีวายังไงก็ทำทัศนคติตัวเองให้เป็นบวกสิครับมองโลกแง่ดีส่งรอยยิ้มกว้างออกไปสบายๆครับมาแนะนำให้เราใช้ยาสีฟันคอเกตนั่นเองนะคะอีป๋อบอกว่ามีเทคโนโลยีที่สุดล้ำ Amino Exit Miracle Repair ช่วยลดช่องว่างระหว่างฟันป้องกันปัญหาช่องฟันห่างเป็นสามเหลี่ยมสีดำอีป๋อบอกว่าเพื่อรับของขวัญปีใหม่และยิ้มอย่างมั่นใจกันเถอะตอนนี้ต้องบอกตรงๆนะคะว่าแอดเปลี่ยนมาใช้คอเกตแล้วล่ะค่ะตั้งแต่วางอีป๋อโฆษณาคอเกตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์โพสต์ของคุณย่าผิงด้วยนะคะอีป๋อว่าขอบคุณย่าผิงเจียสำหรับกำลังใจนะครับมีความสุขตื่นเต้นผมมีความฝันในการแข่งขันโอลิมปิกผมอยากเข้าร่วมการแข่งขันสตรีทแดนซ์สกีแล้วก็สเก็ตบอร์ดครับแต่ความสามารถของผมนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นผมยังต้องฝึกซ้อมอย่างหนักก่อนถึงจะทำได้ครับและเมื่อวานนี้นะคะอีป๋อของเราอย่างที่เราได้ดูไลฟ์กันไปค่ะอีป๋อไปร่วมงานเทศกาลโคมไฟนะคะเทศกาลหยวนเซียวค่ะที่ช่อง CCTV นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้อีป๋อไปร่วมร้องเพลง Youth Come In Time นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักค่ะแต่งตัวหล่อน่ารักมากๆเลยค่ะอีป๋อเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ในส่วนของ WAIPO Official ค่ะอัพถี่ยิบแล้วนะคะแอดก็บ่นไปวันเดียวนะคะบอกว่า WAIPO Official อัพแผ่วไปนะคะเมื่อวานนี้จัดหนักกันไปเลยค่ะทั้งในโต้อินนะคะทั้งใน Account บน WAIPO ค่ะมีอัพภาพ WAIPO อวยพรในช่วงเทศกาลหยวนเซียวด้วยนะคะเขาก็บอกค่ะว่าวันหยวนเซียวขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาทุกเรื่องดื่มให้กับเทศกาลหยวนเซียวอวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขเดากันหน่อยว่าวันนี้อีป๋อจะทานไส้อะไรไม่ว่าจะเป็นคลิปจะเป็นภาพนิ่งค่ะอีป๋อหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับเซตออกงานเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เพลงนี้ป๋อร้องได้น่ารักมากๆนะคะทางด้านของ Tencent ค่ะก็อัพมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยค่ะตอนแรกแอดเห็นอินโทรนะคะถ้าหากว่าไม่มีเสียงของหวังอี้ป๋อนะคะแอดคิดว่าเพลง My Chinese Heart ที่เซียวจ้านร้องค่ะคือช่วงแรกของ MV มันเหมือนกันเลยนะคะมีกำแพงเมืองจีนมีภูเขาแม่น้ำค่ะช่างคล้ายกันจริงๆนะคะทางด้านของรายการ Day Up นะคะในเว็บป๋อค่ะก็มีอัพภาพหวังอีป๋อด้วยนะคะพร้อมกับบอกให้เราได้ติดตามค่ะเขาบอกว่าคืนวันอาทิตย์นี้รอติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ปีใหม่ปี2021ช่วงเวลา 19:00 นรับชมได้ทางหูหนานทีวีแล้วก็ Mango TV Application นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีคลิปนี้ด้วยนะคะพร้อมกับข้อความที่บอกว่าได้แขกรับเชิญของการกล่าวสุนทรพจน์ในปีใหม่ของหูหนานทีวีแล้วแขกรับเชิญเติ้งหยาผิงฝากความหวังต่อคนบ้านเดียวกันกับหวังอีป๋อและยังได้เห็นรุ่นพี่วงการกีฬาเฝ้ารอชมเชยทีมนักกีฬารุ่นใหม่วัยรุ่นยุคใหม่สู้ๆนะแล้วก็ได้โปรดรอการชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของหวังอี้ป๋อกับเติ้งหยาผิงเหล่าซื่อในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เวลา 20:00 นที่หูหนานทีวีนะคะเราก็รอติดตามชมกันนะคะสำหรับรายการทางช่องหูหนานทีวีค่ะการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงปีใหม่ปี2021ด้วยกันค่ะวอกในโต๊ะอินค่ะก็อัพคลิปอีป๋อคลิปนี้ด้วยนะคะกับคำถามที่ว่าเรียนเต้น1เซตใช้เวลาเท่าไหร่อีป๋อทำท่าคิดนะคะบอกว่าภายใน2ชั่วโมงครับขั้นเทพต้อง2ชั่วโมงเท่านั้นก็หล่ออีกแล้วค่ะสำหรับหวังอีป๋อนะคะมาที่สปอนเซอร์ของหวังอีป๋อค่ะอย่าง Redmi กันบ้างนะคะหนังโฆษณาสั้นออกมาแล้วในช่วงวันที่26ค่ะกับหนังโฆษณา Mission K นะคะแอดเชื่อได้หลายคนได้ชมกันไปแล้วเรียบร้อยค่ะอีป๋อก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วอย่างที่เราเห็นนะคะอีป๋อก็อัพไว้ป๋อโดยใช้ Redmi K40 ด้วยค่ะก็ทำให้เราอยากได้อีกแล้วนะคะ Home Facial Pro กันบ้างค่ะกับการอัปเดตในช่วงของวันที่26นะคะกับข้อความที่บอกว่ามาเริ่มหาตัวตนที่แท้จริงไปกับหวังอีป๋อความลึกลับซ่อนอยู่ในโพลารอยด์สุดพิเศษร้อยคุณไปค้นหาด้วยตัวเองวันนี้เจอแอด3รอบเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการจากช่องกูซูแลนด์กับการอัปเดตข่าวนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะเรารอติดตามรับชมรายการเว่ยป๋อไนท์2020ด้วยกันนะคะเซียวจ้านจะรับรางวัล King of เว่ยป๋อในวันพรุ่งนี้ค่ะระหว่างอีป๋อเองก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเขาจะไปร่วมงานนี้คืนนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีกู๊ดไนท์ค่ะ